จากอเมริกาครับชาดอบราวชาดอบราวตั้งจากอเมริกาเห็นหนวดเห็นเขาแล้วหนาวแล้วอาจารย์เอ้ยคุณจะสู้ได้เห็นหนาวแล้วอ้าวเดี๋ยวฝีมือค่อยดูกันวันนี้นักชกจากอเมริกาครับจะเจอกับบูโกต้าเมอร์โคริกจากเยอรมนีครับนักชกจากอเมริกาครับเจอกับเยอรมันนักมวยเยอรมันนี่ดูหลังๆดูข้างหลังดูเหมือนจะมีไอ้เจ้าเจริญทองนะครับเออไม่ผิดไม่ผิดเจริญทองซุ่มมาด้วยอ๋อสูงเลยนะครับโอ้ใหญ่ๆหนาปึกดูว่าใครจะเข้ารอบสู่เกมกันต่ออาจารย์บัญชานี่เยอรมันเยอรมันเจอกับสหรัฐอเมริกาครับบูโกต้าบูโกต้าครับนี่เป็นมวยนะถ้าเป็นฟุตบอลแล้วก็ผมเชียร์เยอรมันนะกรรมการเสน่ห์นวลจันทึกครับอ๋อถ้าบอกอย่างนี้ผมไม่ต้องถามเลยอยู่แถวโคราชแน่นวลจันทึกครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับ3ยกความมันของมวยใหญ่มวยยักษ์เขาเรียกว่าเป็นการรูปเชือกครูบาอาจารย์ท่องคาถาว่าไปเรื่อยแล้วครับฝ่ายน้ำเงินนี่จะมีเจริญทองเกียรติบ้านช่องในวันนี้คุมทีมอดีตยอดมวยในสมัยที่ยุคที่ชกอยู่ลุมพินีนะในสายของวันสงชัยวันนี้เจริญทองเขาเปิดยิมนะเขาเปิดยิมโคต้าจากเยอรมันฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงเอสซาด้าอเมริกาดูนี่เขาเรียกอะไรจ้าราวเกิร์ลราวอะไรนะราวเกิร์ลราวเกิร์ลผู้หญิงถือป้ายผู้หญิงบอกยกมาสาวไทยก็มาผมดูแล้วตัดสินใจไม่ถูกแล้วคุณชาญชัยนะราวเกิร์ลที่เสมอกันไปนะไม่ต้องลำบากใจด้วยครับไหว้ครูเสร็จแล้วนี่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับบูโกต้าจากเยอรมันส่วนที่นั่งไหว้ครูอยู่ในขณะนี้นี่ก็เอสซาด้าจากอเมริกาในทีมงานของเจริญทองเขตบ้านช่องนะครับสูงเลยสูงมากสูงก็ขาปล่อยอีกหรือเปล่าอาจารย์เดี๋ยวต้องดูการเทรนการสอนของเจริญทองเราจะให้ลูกศิษย์ใช้แม่ไม้อันไหนมวยสูงๆในของเก็บมาหมดแล้วสมัยยุคต่อยอยู่สูงๆเนี่ยจะใช้ลูกศิษย์ไหนมวยสูงถีบมวยสูงถีบก็ป้องกันได้ปัดได้เขาถีบแล้วก็ปัดแล้วก็โต้ได้แข้งเขาไหมทำได้หรือเปล่าชมกันในยกเป็นยกที่หนึ่งนักชกจากอเมริกาครับตัวเตี้ยป่าวอเมริกาสูงจริงสีดำนะครับได้เสียนะคู่นี้นะเราบอกว่าเป็นเกมแบบกำกึ่งครับแต่พิจารณาแล้วนี่
ต่างวายต่างแรกแข่งตัวเตี้ยนี่อยู่น้ำเงินนะตัวเตี้ยอยู่แดงนะตัวเตี้ยนี่อิสดาจากอเมริกาตัวสูงนี่ก็บูโกต้าจากเยอรมันเจอหมัดซ้ายตรงยางสูงคือได้ศอกขวาในช่วงยกที่หนึ่งนะครับหากรรมการที่ใหญ่ๆตัวเท่านักมวยหน่อยมีไหมโอ้โหยากอะยากนะยากเกินโอ้โหดูรัวเป็นชุดเลยมาเป็นจรวดเลยนะครับโอ้ยทัดสูบบกปกป้องกันเตาะยางเตะขวาต่อยขวาเขี่ยขวาตามด้วยซ้ายเอสดาลูกศิษย์ของไอ้เจ้าเจริญทองเจอหมัดนี่คู่นี้นี่แม่สมน้ำสมเนื้อนะครับใส่กันไม่มีหยุดครับตอนนี้ชุดเสียงเฮแฟนมวยไทยในเวทีมวยชั่วคราวบนพิธีท้องสนามหลวงแล้วเป็น3 นาทีที่จะคัดผู้ชนะไปเข้ารอบนะครับสำหรับคู่นี้มากันต่อโอ้ยทำลายจังหวะอย่างที่อาจารย์บอกใช้ลูกคิดมันได้ยินหรือเปล่าได้ยินนะเนี่ยเจอบัตรทำเป๊ะทำท่าจะสุดเอาดันเข็นดันเอาสอบถึงสองอะไรตำราไม้มวยไทยนี่ต้องไปทางยอดทงจบตรงนี้แล้วเราก็จะไปพบทางด้านคุณศักดิ์แล้วก็จะสัมภาษณ์ทางด้านบรรลุสิทธิ์ข้อเหล็กนะครับเอาเดี๋ยวสอบเดี๋ยวเข้ามาชุดใหญ่แล้วมันสายตรงแล้วตามหุบมาเป็นชุดเหมือนกันโอ้โหจับเข็นเน้นตีเป็นตัวกอติดหิดตั้งลูกสองสามสี่มาเป็นกระวนโยกครับผมโยกครับเอาละครับช่วงนี้ไปพบกับคุณวีรศักดิ์ครับเชิญครับพอไหวแล้ว100โลอ่ะเจอกัน100โลอ่ะถามอีกทีได้ไหวไหมเจอกัน100โลไม่ไหวอ่ะวันลบนี่ก็มาร่วมทุกปีนะครับวันแม่ทีเนี่ย100โลนะมาทำไมถึงฟิวเลยนะครับทั้งอเมริกาเราคุยเธอเล่นไปยกไหนแล้วอาจารย์ยก2แล้วสองแล้วเล่นปัดแล้วเขาเลยพุ่งตัวเข้าหาเลยนะครับนี่เจอแข้งขวาเอสซาด้าอเมริกาตัวเล็กเยอรมันตัวใหญ่สูงบูโกต้าอเมริกาทางลับจับเข็นเน้นไปเลยครับตอนนี้ทางด้านเจ้าบูโกต้าจากเยอรมันใช้ความใจให้เป็นประโยชน์ใหญ่ไม่ใหญ่เปล่าแถมมีแม่ไม้มวยไทยด้วยทุกลูกเลยอาจารย์ข่าวก็ดีเจอมาจะทนไหวไหมนักชกจากอเมริกาครับหมัดดีครับหมัดดีแต่นักชกจากเจอรมันนั้นเขามีเลือดออกมาแล้วดูว่าเป็นเลือดของใครหลบหมัดหลบจะหลบกระสวนนะอย่างนี้เขาเรียกหลบเชิงโอ้โหคู่นี้นี่มีรางวัลดูเดือดนะผมให้คู่นี้เลยนะคุณจันทร์ผมไปด้วย ไปด้วยตามอาจารย์โอ้โหดูหมัดขวาเอางัดลำตัวไม่ค่อยขวาตรงเป๋เมามาแล้วมาแล้วมีหมอเปเตรียมเตรียมด้วยมาโอ้ยอันตรายแล้วครับมีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดนะครับคู่นี้มาแล้วชุดใหญ่1 2 3 4มาหลายชุดเหลือเกินนิ่งติดมุมขามุมอยู่กับมุมไม่ออกมุมแต่ว่ากรรมการยังไม่ยุติเอาต่อยว่าไปเลยรัวมาไปชุดใหญ่จับเข็มเน้นมาโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันโอ้โหแม่พี่เลี้ยงก็ยืนสอนตรงมุมเลยนะไม่ใช่นักมวยเหนื่อยเราเหนื่อยด้วยนะพี่เลี้ยงก็ไม่ยอมลงเลยอยากให้มวยมันสนุกเหนื่อยก็ไม่ว่าสนุกให้มันปั่นดูหลอกด้วยหลอกมีหมัดจับเข็มเน้นมาเน้นแล้วตีได้หรือเปล่านักมวยจากเยอรมันหมดยกครับหมดยกได้มีโอกาสครับเหนื่อยหน่อยแฟนๆชอบครับ
คนดูชอบมากไม่ถอยเลยนะพี่น้องแฟนมวยเมื่อกี้นี้ทำท่าฝนจะโปรยปลายโอ้ยเขาบัดอย่างนี้ร่มเย็นร่มเย็นโปรยมานิดหน่อยเตือนเตือนผู้ที่ต่างชาติมากันเยอะมากมาเยอะครับผมบินจากชาวญี่ปุ่นทุกปีเลยนะครับมามากันเยอะมากจะมาร่วมเย็นจุดเย็นชัยตะวันก็โปรโมเตอร์ฟูจิตะทุกปีทุกปีเลยมาทุกปีนะมิสเตอร์อเล็กนี่ก็มาทุกปีมาทุกปีแซมมี่แซมมี่นี่จากฝรั่งเศสแต่มาคนถือไปยก3นี่ผมชอบปีนี้เพิ่งมาผมชอบมากคนนี้ปีหน้าให้มาอีกอย่างนั้นเนี่ยถูกสเปคเลยนะคุณชาญชัยวันนี้ก็ UBC ไม่ได้ซื้อติดนี้ก็พูดได้โอ้โหเหนื่อยหายใจเป็นปลาเงินปลาทองหายใจทั้งปากเลยนะโอ้โหโดนต่อยแต่ละหมัดวิ่งหน้าสะบัดเป็นลำตัดแม่ประยูนนี่เขาเรียกหมัดเวี้ยงจับฮุกลำตัวเจาะลำตัววิ่งซ้ายนี่น่ากลัวหมัดนี้ไอ้เจ้าหมอนี่นึกว่าจะลงลำตัวขึ้นหน้าซะเลยโอ้ซ้ายน่ากลัวอ้าวเหลือยกเดียวเหลือยกเดียวดูมวยดีๆไปที่เวทีมวยกรุงเทพนะครับครับทุกวันเสาร์14:30 น.ครับทีมงานของโปรโมเตอร์สงชัยรัตนสุวรรณยกรอบนี้ยิ่งใหญ่มากตอนนี้ลุ้นยกสุดท้ายครับคุณชาญชัย3นาทีสุดท้ายน็อกไม่น็อกน็อกมาล่ะไม่น็อกแล้วนะเอสซาดาจากอเมริกาซ้ายตรงยังใช้งานได้ดีนะเจ้าโคต้าจะเรียกเจ็บอะไรก็ลองดวงใจจุดสำคัญกรรมการต้องนับดูภาพช้านี่เปี้ยงยังไงเปี้ยงกระบายปลายเท้าเข้ากล่องดวงใจทนไม่ไหวให้โอกาสหน่อยเดินดิเคลื่อนมาความจริงต้องให้พักก่อนนะคุณชาญชัยต้องให้นักมวยพักก่อนนี่เป็นจุดที่ดูมีนิดของกรรมการถ้าพักหน่อยก็ดีนะก็ต้องพักสู้ต่อไอ้มันยาหรือเปล่าเมื่อกี้นี้เหลือสองไม่ไหวครับโอ้ยเป็นข้อมูลครับแล้วเขาทำแล้วเป็นอาชีพแล้วโอ้โหดูอเมริกาตัวนี้ร้ายกาจนะน่าจะบอกว่าเป็นตัวเต็งนะอาจารย์ผมว่าเป็นตัวเต็งแล้วนะนี่ดูถึงตรงนี้นะตีเข่าขวาจับเค้นเน้นมาเกาะติดคิดตังไปตีเข่าฟันศอกจับเค้นเน้นมาตีเข่าซ้ายลำตัวเต็มกรรมการว่าใหม่แย่ใกล้จบยกแล้วนี่ปัดซ้ายยังมีดอกต่อยเตะตั้งแพงคาแก้ตัวแทบจะลุกไม่ไหวเวลาคาเชือกแก้ตัวดูนี่ตัวงอหรือเปล่านะตัวงอเป็นปอกุ้งเผาแต่ว่าหนวดสวยนะแต่ชกมันก็สวยหนวดก็สวยงามมากนี่กินเสร็จนี่เดี๋ยวต้องไปนอนที่13อ่ะไปครับคุณชายนะครับคุณชายครับผมนะแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ขึ้นบินกลับสุวรรณที่สุวรรณภูมิว่าถึงสายนักเทคนิคไปใช้อาบแล้วละวันโอ๊ตยกสุดท้ายครับโอ้โหหายใจขึ้นท้องตัวน้อยเจ้าเอสซาดาจากอเมริกาเจริญทองเอ๊ะคุ้มลูกศิษย์ยังไงนะเจริญทองยอดมวยนะกรรมการลงคะแนนแล้วก็ผู้ชนะครับฝ่ายน้ำเงินนักมวยจากเยอรมันตอนนี้เราก็ได้ครบแล้ว4คู่ครับอ้าวเดี๋ยวอาจารย์ต้องสรุปแล้วใครชิงกับใครใครเข้าสำหรับผู้ที่เข้ารอบรอบรองในรอบ2นะครับก็ลามาซานจากรัสเซียจะไปเจอกับจาฟาจากอิหร่านนะอิหร่านแล้วก็อีกคู่นึงมาเล็กครับจากเป็น